ไปตามสระเอมาให้แล้วเครื่องหมายที่อยู่ข้างหลังคำต่อไปนี้เรียกว่าอะไรเราเรียกว่าเครื่องหมายอะไรก็ขอหรือคอได้ยังคะถ้ามัวแต่คุยไม่ฟังเป่าใช่ไหมใช่เป่าไหมคะที่อยู่ริมประตูอย่ามองแต่ใต้โต๊ะใต้โต๊ะมีอะไรมีอะไรคะมีดินน้ำมันอ๋อมีเศษดินสอเศษดินสอให้ดูอะไรลูกมันเป็นข้อสอบหรือเปล่าเพราะว่าเวลาที่ทำข้อสอบคุณครูอ่านคำถามให้แต่คำตอบตัวเองไปดูแต่ไส้ดินสอนั้นมันจะทราบไหมต้องอ่านด้วยนะคะข้อที่10เอ็ดเด็กดีทำดีมุ่งสอนให้นักเรียนเป็นคนอย่างไรเด็กดีทำดีมุ่งสอนให้นักเรียนเป็นคนอย่างไรคำมันเขาบอกอยู่แล้วว่าเป็นอย่างไรผ่านไหมคะข้อที่12จงเติมคำในบทร้อยกลองเด็กดีทำดีให้สมบูรณ์เด็กดีรู้หน้าที่รักความดีมีน้ำใจเชื่อฟังคำผู้ใหญ่แล้วก็จุดๆๆๆๆเราเติมดูที่เราจะเอาตรงไหนไปเติมจริงเหรอจริงอ่ะแล้วข้อ12ครูหายไปไหนเดี๋ยวดูสิ12หายไปเที่ยวมันไม่ได้หายไปเที่ยวหรอกสงสัยคุณครูสลับข้อนี่เองเดี๋ยวนะครูเขียนข้อผิดนะคะข้อ12เด็กดีรู้หน้าที่รักความดีมีน้ำใจเชื่อฟังคำผู้ใหญ่เราจะเติมอะไรลงไปดีระหว่างข้อกอข้อขอหรือข้อคอก็กลายเป็นว่าข้อที่เกี่ยวข้องได้เอาไปใช้บทร้อยกลองบทนี้ยังจำกันได้หรือเปล่าถ้าจำได้เติมได้นะคะมีบางคนที่ชอบเป็นไงคะแล้วก็คิดตามอันนี้ไปด้วยนะคะข้อที่13ค่ะบทร้อยกลองเด็กดีทำดีเป็นบทร้อยกลองประเภทใดจายานีเสร็จหรือยังข้อที่14ค่ะข้อใดเป็นคำคล้องจองหน้าที่ความดีเจ้าของรองรับพี่น้องในบ้านอู้ง่ายค่ะคำคล้องจองเรามักจะคุยกันบ่อยๆเพราะฉะนั้นลองดูสิคะคำคล้องจองในข้อนี้ข้อที่15ข้อใดเป็นประโยคคำถามเด็กดีตั้งใจเรียนงานบ้านเพื่อ
ครบแล้วทั้ง15ข้อหัวแถวเดินเก็บนะคะเดินเก็บกระดาษคำตอบเลยเอาเร็วค่ะลูกเอาเร็วๆค่ะเดินส่งมาให้ครูเลยลูกประภาวรินทร์เสร็จหรือยังเอาไม้คุณครูค่ะไม่ได้เขียนเอาไว้ด้วยอ่ะหนูอย่าช้าสิลูกเดี๋ยวเราเฉลยไม่ทันหนูจำได้ค่ะหนูจำได้ทำข้อสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วใครคิดว่าตัวเองทำได้เต็มมีคนบอกว่าข้อสอบไม่ยากหนูน่าจะทำได้เต็มใครคิดว่าตัวเองมีข้อที่ทำผิดมีหนูทั้งมีทั้งหนูทั้งแมวเพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่าหนูจะกลายเป็นแมวหรือแมวจะกลายเป็นสิงโตข้อที่1เด็กดีมีหน้าที่ต่อตนเองอย่างไรคะข้อนี้ต้องตอบข้อกอไก่นั่นเองนะคะนี่คือหน้าที่ต่อตนเองนะคะต่อไปข้อที่2ข้อใดไม่ใช่การแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณนะคะความกตัญญูเด็กๆทราบแล้วว่าเราจะตอบแทนอย่างไรแต่ว่าข้อที่ไม่ใช่การแสดงความกตัญญูก็คือข้อควายค่ะ ถ้าเราทะเลาะ กับเพื่อนและทำให้ท่านเดือดเนื้อร้อนใจแสดงว่านี่คือการไม่ได้แสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณข้อที่3การเก็บเงินได้และนำคืนเจ้าของถือว่ามีคุณธรรมข้อใดคะความอะไรคะความซื่อสัตย์ค่ะข้อที่4ข้อใดแสดงถึงความสามัคคีข้อนะคะการช่วยกันทำงานนะคะเป็นการแสดงความสามัคคีข้อที่5คำว่าพยุงหมายถึงอุ๊ยโทษตามในเรื่องมีความหมายว่าอย่างไรคะข้อไหนคะข้อนี้ก็คือประคองให้ทรงตัวได้อุ๊ยข้อคอควายลูกคอควายเฉลยผิดซะงั้นข้อที่6คำว่าสุจริตเป็นอย่างไรคะไม่ลักขโมยของคนอื่นหรือของใครข้อที่7พรรษาเขียนอย่างไรคะคอควายค่ะพระยัญชนะที่มีไม้ตันตะคาดกำกับเรียกว่าอะไรคะตัวการันค่ะก็ที่9คำใดใช้ไม้ตันตะคาดไม่ถูกต้องขอไข่ค่ะวันจันทร์นะคะทอรอตัวไหนที่เราไม่ออกเสียงคะทั้งทอทั้งรอแต่ว่าเราใช้ไม้ตันตะคาดกำกับไว้ที่ตรงรอเรือต่อไปค่ะข้อ10เครื่องหมายที่อยู่ข้างหลังคำต่อไปนี้เรียกว่าเครื่องหมายเครื่องหมายไม้ยมกค่ะข้อที่11เด็กดีทำดีมุ่งสอนให้นักเรียนเป็นคนอย่างไรคะคนดีคนคนดีคนดี
คนหยุดดีค่ะเด็กดีรู้หน้าที่รักความดีมีน้ำใจเชื่อฟังคำผู้ใหญ่ต่อไปต้องเติมว่าเก็บของได้แล้วต้องไปคืนเจ้าของนะคะไม่ใช่เก็บของได้และนำไปใช้หรือเก็บของได้ส่งคืนเพื่อนแต่ต้องคืนเจ้าของนะคะบทร้อยกลองเด็กดีทำดีเป็นบทร้อยกลองประเภทใดคะกาบยานี้สิบเอ็ดก็ใดเป็นคำคล้องจองกันเจ้าของรองเท้าเจ้าของรองเท้าค่ะแล้วข้อสุดท้ายข้อใดเป็นประโยคคำถามมีอะไรหรือน้ำใสการประเมินผลเรื่องเด็กดีคุณครูก็ผ่านไปแล้วแต่ว่าจะตอบถูกเท่าไหร่นะคะขอเป็นมาบอกพรุ่งนี้ว่าเด็กๆจะได้กันละคนละกี่คะแนนนะคะวันนี้คงจะฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่กับเรื่องราวดีๆของภาษาไทยในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ